สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมากินตําซั่วขปุ่นค่ะมันยุ่มเสร็จด้วยกันค่ะพี่น้องผักก็จะมีดอกสโนลวกนะคะพี่น้องก็สมใบผักกุ้งค่ะพี่น้องแล้วก็ผักบุ้งนาแล้วก็หมูกรอบค่ะ2สิ่งค่ะพี่น้องแบ่งกับป้ากับน้องเล่านะคะกินคนละหน่อยนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องมาค่ะมายุ่มเสร็จด้วยกันค่ะสไตล์เก่าค่ะพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานขปุ่นเส้นแห้งด้วยค่ะพี่น้องขยับกล่องค่ะมาหาพี่น้องหมูกรอบหมูกรอบหั่นเป็นสิ่งพอดีคำด้วยค่ะพี่น้องสิ่งใหญ่ไรกัดบดได้ค่ะดอกสโนนี่รุ่นใหม่เลยค่ะพี่น้องรุ่นหั่นเจียวใส่ไข่กับน้ำพริกกะปิไปแล้วค่ะอันนี้ป่าต้องเก็บมาใหม่พักภูมิยุ่งทำยังไงดำแมวหน่อยบ่กินสัมพี่น้องว่าแล้วมันบ่ชอบถ้ามันได้ดมเนี่ยมันก็ไปค่ะมันสะบกวนเท่าไหร่ค่ะดอกสโนว์บานหน้าลวกกินกับตำมะฮุ่งเมนูนี้กินย่ำเด็กกระแสบผักนี่ร่างยังดีเลยค่ะพี่น้องใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำผักหมูกรอบหนังกรอบนะเมื่อนี้หิวต้มขปุ่นมัดนึงค่ะว่าหาไม่นุ่มขปุ่นอ
สมพระคุณเนื้อร้อนๆนั่นค่ะป่าแล้วมาดองใส่กับน้ำเต้าหู้ดอกสนอนออนยังน่ะแซ่บเทียมมีต้มเส้นห่อนึงได้หลายแห่งค่ะกินสองคนกำลังพอดีค่ะคนเดียวกับเบอร์ที่เขาสิ่งตาหน่อยไปทำฝนมาไปยังไงครับพี่น้องเบิ่งฝนตากเสื้อไว้ตากเสื้อจะไปให้แม่ซักเสื้อไว ชิมพี่น้องเสียงแมลงวันติดกับกาวด้วยค่ะพี่น้องประเด็นมาตอมคลองด้วยค่ะ
มันนี่เป็นคลิปที่กินแซ่บกินนัวค่ะค่ะไปละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมค่ะกินบ่เรียบร้อยกินสลวดสลัดกินผิดผาประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายด้วยค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเมนูอาหารที่กองพาค่ะสวัสดีค่ะ